คาร์บอนไฟเบอร์คาร์บอนเคฟลาร์ซึ่งของแบบนี้มันจะซ่อนอยู่ในดีเทลรถเหล่านี้แล้วเราไม่ได้เคยมีคำถามกับมันเลยว่ามันแพงที่อะไรเราเหมือนกับเราได้ความพรีเมียมที่เป็นแบบแฮนด์เมดหมดนี่เป็นแสนทั้งทนทานทั้งเบามันก็จะต้องใหญ่เป็นพิเศษดีไซน์เป็นพิเศษหรือเป็นรถที่เป็นไซส์เล็กกว่านี้ก็จะเป็นไซส์พวกแบบของแบบนี้เหมือนกันหมดเลยเนี่ยเห็นมาเป็นก้าอลูมิเนียมทั้งหมดเลยเอาง่ายๆว่า BM เขาจะไปโฟกัสเรื่องความแรงโปรแกรมที่ดีมากกว่าความสวยงามอยู่แล้วจริงๆเขาก็จะสลับไปวัสดุที่มีมูลค่ามากกว่าและเป็นเกรดอากาศยานเลยก็ว่าได้มาอยู่ที่เบนซ์นะครับเราจะไม่ได้มาชวนดูรถรุ่นไหนเป็นพิเศษแต่เราจะมาชวนดูกันว่าเงินที่คุณจ่ายไปคุณได้อะไรในเชิงวิศวกรรมจากรถเบนซ์หรือมันมีแค่แบรนด์ให้คุณพอใจมาดูกันจะต้องบอกพี่เอกก่อนว่าหลักๆแล้วในเชิงวิศวกรรมเนี่ยมันก็คือการเลือกวัสดุนั่นเองมันไม่มีอะไรมากไปกว่านี้เลยมากไปกว่านี้คือการตลาดการหากำไรและคอสที่มันจะสามารถทำเงินได้ทำกำไรได้คือคนขายรถอะเนาะพี่เนาะเขาก็ต้องขายเอากำไรอยู่แล้วเขาไม่สามารถขายเอาโลเขาไม่ได้ขายเอาแบบว่าอย่างอื่นหรอกซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่เราเห็นน่ะมันคุ้มค่าเงินที่จะจ่ายไหมมันอยู่ที่เราตัดสินใจเหมือนกับที่เราทำคลิปผ่านๆมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ารถจีนรถญี่ปุ่นรถต่างๆเนี่ยเขาคุมคอสคุมอะไรพวกนี้ได้อย่างดีมันก็นำมาซึ่งคำถามว่าทำไมรถเหล่านี้มันถึงแพงวะทำไมรถเหล่านี้ราคามันถึงสูงวะมันก็เลยกลายมาเป็นว่าเราถึงพามาให้ดูที่มันแพงเนี่ยมันแพงที่อะไรแล้วความที่วัสดุที่มันต่างกันตรงนี้มันต่างกันที่อะไรบ้างเอาจริงๆแล้วเนี่ยดูได้จากภายนอกเลยพี่วัสดุในการขึ้นบอดี้นะไม่ใช่เหล็กแบบว่าคือผิววัสดุพวกนี้ความหนาขนาดหรือแม้กระทั่งดีไซน์ก็มีผลกับคอสแล้วซึ่งถ้าเกิดคุณสังเกตดีๆเนี่ยรถจีนจะไม่มีแพทเทิร์นที่เวอร์เกินจะทำเป็นแบบง่ายๆแพทเทิร์นการปั๊มเหล็กแพทเทิร์นการปั๊มเหล็กแพทเทิร์นการแบบออกแบบแพทเทิร์นการขึ้นรูปของมันคุณไม่สามารถต้นทุนฝากระโปรงชิ้นใหญ่ขนาดนี้ให้เห็นภาพนิดนึงนะครับพี่ดูชิ้นแรกเลยที่เรามองเห็นกันง่ายๆเลยฝากระโปรงชิ้นใหญ่ขนาดนี้มาตั้งแต่ซุ้มล้อ EQE ก็จะเป็นขอบนี้ไปจนถึงขอบนี้เลยซึ่งดีไซน์ในการปั๊มเหล็กแบบนี้แน่นอนล่ะว่าต้นทุนและเครื่องและแมชชีนที่มันทำขึ้นมาเนี่ยมันก็จะต้องใหญ่เป็นพิเศษดีไซน์เป็นพิเศษแล้วมันจะไม่ใช่แพทเทิร์นที่อยู่ตามรถที่เป็นรถตลาดทั่วไปอยู่แล้วอย่างการวางวัสดุเลเยอร์ด้านหน้าอย่างเงี้ยพี่ของพวกนี้ดีไซน์ก็เป็นคอสหมดทุกอย่างที่เกิดออกมาจากหน้าคอมพิวเตอร์เนี่ยพอที่มันเรนเดอร์ออกมาเป็นภาพจริงๆแล้วพอมันเลือกใช้วัสดุแล้วเนี่ยคอสเอฟเฟกทีฟตรงเนี้ยมันทำให้เรารู้ได้เลยว่าเราไม่สามารถเลือกวัสดุอื่นมาใช้ได้อย่างเช่นรถจีนต่างๆที่ผมติเรื่องพลาสติกหรือว่าวัสดุพวกนี้มันไม่สามารถเอามาขึ้นรูปแล้วผิวสัมผัสตอนจบงานมันสวยได้ขนาดนี้ถูกไหมพี่เกรดของการเลือกวัสดุเนี่ยมันจะส่งผลให้วิชวลด้านสุดท้ายแล้วภาพที่มันออกมาเนี่ยมันดูดีมากเลยอย่างเช่นมุมไฟข้างในพี่เข้าไปดูข้างในได้ไหมดีไซน์เล็กๆน้อยๆแบบนี้คือต้นทุนหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอะคริลิกหรือว่าจะเป็นพลาสติกชิ้นเนี้ยที่เขามีแบบว่าคล้ายๆแบบความโฉบเฉี่ยวของ Mercedes อยู่ข้างในเนี่ยนี่ก็คือหนึ่งในราคาที่เราอ่ะไม่ได้เห็นเป็นราคาที่เป็นคอสตั้งแต่เริ่มต้นในการออกแบบตั้งแต่การเลือกวัสดุตั้งแต่การวางแบบการจ้างดีไซเนอร์ตั้งแต่อะไรแบบเนี้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในรถตลาดทั่วไปซึ่งความพรีเมียมเหล่านี้มันจะแฝงอยู่ตามจุดต่างๆวัสดุที่คู่กันกับรถแพงครับพี่ก่อนนำเสนอเลยคาร์บอนไฟเบอร์คาร์บอนเคฟลาร์อันนี้คือแท้ไหมแท้ครับพี่ไม่ต้องรู้ได้ไงว่าแท้ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับผมวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ที่ดีผ้าเรียงกันงานต่อกันมาจากผืนเดียวกันเนี่ยใช่ไหมรอยต่อมาที่ดูรอยต่อมาจากผืนเดียวกันแล้ววัสดุที่เคลือบเนี่ยก็จะเห็นว่าเรซินที่ใช้เนี่ยเป็นเรซินคุณภาพสูงแน่นอนอ๋อคือเนี้ยที่เราจับอยู่ไม่ใช่คาร์บอนไฟเบอร์ใช่ครับไม่ใช่ตัวคาร์บอนตัวเองแต่มีการเคลือบเรซินเข้าไปอีกชั้นนึงตรงนี้นะฮะใช่ครับคือจริงๆแล้วตัวคาร์บอนไฟเบอร์จะแข็งแรงไม่ได้ถ้าไม่มีการขึ้นรูปที่ถูกต้องเห็นอย่างนี้นะพี่ไม่ใช่ว่าพี่จะเอาแปะลงไปบนกระดาษเหมือนชิ้นงานเหมือนเปเปอร์มาเช่จะต้องมีการเวคคัมจะต้องมีการอบร้อนการเลือกใช้วัสดุแบบนี้พี่ถึงบอกว่ามันมีต้นทุนการขึ้นรูปคาร์บอนไฟเบอร์ชนิดเหล่านี้ถ้าเป็นพลาสติกที่เป็นพลาสติกปั๊มทั่วไปเนาะก็จะผลิตออกมาได้ในปริมาณมากๆต้นทุนมันก็จะไม่เยอะพอเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ปุ๊บคุณต้องมีคนเลโมต้องมีชิ้นงานที่ต้องมีโมก่อนพอมีโมปุ๊บขึ้นชิ้นงานขึ้นชิ้นงานเสร็จมีน้ำยามีคนทำอีกมีตู้อบอีกมีระยะเวลาในการอบอีกทุกอย่างมันจะกลายเป็นคอสที่แบบเพิ่มไปโดยปริยายเลยซึ่งของแบบนี้มันจะซ่อนอยู่ในดีเทลรถเหล่านี้แล้วเราไม่ได้เคยมีคำถามกับมันเลยว่ามันแพงที่อะไรถูกไหมพี่อย่างเงี้ยเย็บมือผมมีคำถามซ้อนเย็บมือแล้วถ้าผมเป็นคนไม่มีน้ำยาล่ะครับอันนี้ต้องอยู่ที่เทสเลยพี่ไม่ใช่ไม่ได้ไม่มีน้ำยาไม่ใช่คนละเรื่องอ่ะผมอธิบายนิดนึงให้คนที่ไม่เข้าใจคาร์บอนไฟเบอร์ครับว่าคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยจริงๆมันเหมือนผ้าแต่คนไม่รู้ใช่ครับแต่มันเป็นผ้าที่โคตรแข็งแรงเป็นผ้าทอครับผมใช่เพราะมันเกิดจากการถักทออย่างที่เห็นนี่คือเป็นการถักทอเหมือนเอาเส้นใยได้ผ้ามาใส่อะครับใครที่เซิร์ชเน็ตเจอเดี๋ยวเอารูปวิดีโอแปะให้ดูนะมันจะเป็นการถักทอออกมา
เป็นเส้นซึ่งวัสดุนี้จริงๆตัวมันเองไม่แข็งมันต้องเอามาดามใส่อะไรสักอย่างอย่างเช่นอันนี้ก็คือจะเป็นการเคลือบด้วยเรซินหรือบางทีก็อาจจะไปห่อหุ้มพลาสติกห่อหุ้มตัวโลหะเพื่อทำให้เกิดความแข็งแรงเมื่อเกิดการชนหรือถ้าเจ้าตัวนี้กว่าก็จะเป็นคาร์บอนชนิดที่เสริมน้ำยาเรียกว่า dry carbon ก็คือให้มันแห้งไปในตัวเองเลยอันนั้นก็จะเป็นลักษณะที่เบาที่สุดแต่อาจจะต้องใช้เลเยอร์ในการวางมากคือใช้ตัวคาร์บอนซ้อนกันหลายๆชั้นใช่ครับผมแต่ทำให้มันเชื่อมด้วยตัวของมันเองกลายเป็นนั่นใช่อันนี้คือสุดยอดสุดยอดที่สุดแล้วครับผมเทคโนโลยีคาร์บอนไฟเบอร์ใช่แต่ต้องบอกก่อนว่าคาร์บอนไฟเบอร์เป็นวัสดุที่วิเศษเพราะว่าทั้งทนทานทั้งเบาแล้วก็กันไฟงามกันไฟด้วยให้มันหลายอย่างเป็นเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมแล้วมันเซ็กซี่เพราะว่ามันถูกไปใช้ในรถแข่งใช่ครับผมจริงๆรถบ้านไม่จำเป็นต้องใส่หรอกแต่ใส่แล้วมันเท่แต่เนี่ยพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันกลายเป็นคอสไงพี่ของแท้ของแท้ก็สุดเลยอันนี้ของแท้บอกได้เลยว่ามันทำไมมันถึงแพงแล้วอย่างเช่นไม่ได้ว่านะพี่การดีไซน์กันอะไรแบบเนี้ยเรายินดีกับสิ่งที่มันผลิตออกมาหรือเปล่าบางทีเราได้วัสดุออกมาเนี่ยเขาเย็บมือนะพี่นะพวกผ้าคันธาราพวกนี้พวกได้พวกซิ่งๆแบบเนี้ยเย็บมือพอมันเย็บมือปุ๊บเนี่ยเราเหมือนกับเราได้ความพรีเมียมที่เป็นแบบแฮนด์เมดมาในครอบครองถูกไหมพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็คือคอสอีกประเภทนึงที่เราก็จะต้องจ่ายมากกว่าการเอนจิเนียร์ด้วยซ้ำคือเป็นคอสในการให้ค่าของการดีไซน์ให้ค่าของแบรนดิ้งของเขาผมไม่เห็นภาพนิดนึงครับคือถ้าเป็นรถลักชัวรี่ที่ตัวมันมีคุณภาพเนี่ยเขาจะซีเรียสถึงขั้นว่าตัวได้ที่เย็บอยู่ข้างบนเนี่ยมันจริงๆตรงเนี้ยมันทำให้ขนานกันเนี่ยต้องควบคุมคุณภาพเยอะทีเดียวเลยแต่จะเห็นว่าเนี่ยมันมีลักษณะของการขนานกันตั้งแต่ตรงนี้ฮะอันนี้คือชาเลนจ์มากนะครับระเบียบของเขาใช่เนี่ยวืบขนานมาทั้งขอบจนถึงปลายนู่นเลยนี่ไม่ได้ทำง่ายนะครับแล้วดีไซน์ที่ชาเลนจ์มากๆคือให้วัสดุคนละชิ้นคือหน้าคอนโซลกับประตูได้มันไปด้วยกันคุณแค่เห็นความต่างระหว่างตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยเนี่ยอันนี้ก็ต่างนะแต่แค่นี้ก็ทำยากแล้วในการที่จะทำให้มันออกมาซึ่งขณะที่รถที่เป็นรถตลาดทั่วไปยังไม่สามารถทำได้บอกให้ตรงกันได้เลยพี่เข้าใจใช่ไหมคือได้บอกที่ตรงอย่างเงี้ยได้แบบเนี้ยยังไม่สามารถทำให้มันอลายกันได้เลยยังไม่สามารถทำให้มันแบบสวยงามได้เลยก็รายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่แฝงมากับคอสที่เพิ่มขึ้นแล้วก็แฝงมากับราคาโดยรวมที่สูงปี๊ดของตัวรถแต่ละยี่ห้ออย่างตอนนี้ก็คือ Mercedes-Benz เนาะก็จะมาแบบในรูปแบบนี้แต่ว่าโตนข้ามอ่ะนี่เหมือนจะเอาจะชมเนาะมันมีอะไรไหมที่จริงๆเขาก็แอบแบบซ่อนของถูกไว้ในนั้นจริงๆอ่ะถ้าให้ผมบอกเลยนะว่าอะไรถูกอะไรแพงเนี่ยคือมันแฝงไปตลอดมันจะอยู่ตลอดเวลาเลยพี่คืออย่างเช่นกริลลำโพงกริลเสาอะไรเงี้ยของพวกนี้ราคาต่ำมากตรงนี้นะฮะผ้าพวกนี้จริงๆมันเป็นผ้าทั่วไปเลยครับแม้กระทั่งป้ายคำว่าแอร์แบ็กเนี่ยราคาไม่ได้สูงเลยราคาทั่วไปเลยแต่มันเป็นเคสการเลือกใช้วัสดุในจุดที่ลูกค้าไม่สังเกตใช้คำว่าไม่จำเป็นก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเพราะว่าอันนี้ก็ดูดีแล้วเหมาะสมแล้วครับกับการมันอาจจะไปอยู่ในรถที่ไม่ได้อยู่กับผิวสัมผัสแบบนี้ไม่ได้อยู่กับคอนโซลแบบนี้ไม่ได้อยู่อะไรอย่างนี้อาจจะดูไม่สวยก็ได้มันอยู่ที่คนชอบแล้วเหมือนกันเอาจริงมันการบาลานซ์เนาะระหว่างการสร้างความหวือหวาโดยใส่ต้นทุนของต้นทุนแพงๆลงไปในบางส่วนให้เห็นว่าคาร์บอนไฟเบอร์หรือว่าสดุแบบอะไรโลหะแท้ๆบางตัวอะไรเงี้ยมีจอบนตัวหมุนปรับปุ่มหมุนอะไรเงี้ยครับหรือว่าจอให้มันดูว้าวอะไรเงี้ยก็ทำให้เกิดความรู้สึกว้าวแฟกเตอร์นั่นคือส่วนที่เขาทำให้เราเห็นแต่ส่วนที่ไม่จำเป็นพี่จะขอลงลึกนิดนึงพี่เห็นปุ่มหมุนที่มีจอ LCD ข้างในอย่างเงี้ยอันนี้มันไม่ได้เปิดอยู่แต่มันมีจออยู่ข้างในเนาะจอ LCD ข้างใน20 บาทใช่อันนี้คือแบบเชิงลึกที่สั่งผลิตกันแบบว่าล็อตใหญ่ๆเลยนะพูดตรงๆว่าภายในพวกนี้ปุ่มแบบราคาไม่กี่บาทหรอกถ้าเกิดทำนะผมเคยเล่นพวกไมโครคอนโทรลเลอร์อะไรเงี้ยทำปุ่มน็อบขึ้นมาหมุนๆเป็น LCD display เนี่ยหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยต้นทุนประมาณ100 กว่าบาทเท่านั้นเองใช่ครับผมแต่พอมันมาอยู่ในดีไซน์ที่เป็น Mercedes เขาทำมาไว้บนพวงมาลัยปุ๊บเนี่ยหมดนี่เป็นแสนโอเคค่าใช้จ่ายแบบนี้เกิดขึ้นครับสรุปจริงๆก็คือเอาจริงเป็นธุรกิจต้องมีกำไรใช่แต่เขาจะหากลยุทธ์ยังไงที่ทำให้คนรู้สึกพอใจว่าเอ้ยเบนมีคุณภาพที่สูงมีวัสดุที่ดีรู้สึกว่าซื้อแล้วอยู่ในนี่แหละราคาที่เราซื้อได้ใช่แต่ว่าบางอย่างที่ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องแพงก็ได้แล้วทำให้เขาสามารถสร้างกำไรได้มากกว่าปกติทั่วไปในการซ่อนบางอย่างเอาเงี้ยอย่างพวกสายเบลเงี้ยถามว่าทุกแบรนด์ราคาเท่ากันหรอเท่ากันปะก็เท่ากันสายเบลราคาเท่ากันหมดทุกแบรนด์ใช้เหมือนกันหมดแต่พอเป็นสีแดงอยู่บนเบาะมันเป็นเรื่องของการเลือกวัสดุเลือกอะไรให้เข้ารสนิยมของความเป็นพรีเมียมความเป็นสปอร์ตหรือว่าธีมของรถแต่ละรุ่นและที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกพิเศษมากกว่าหรืออนุญาตให้เกิดการคัสตอมเมคมากกว่าหรือมีรุ่นพิเศษออกมามากกว่าก็จะเป็นกลไกการตลาดที่เขาใส่เข้ามาเพิ่มไปทำให้เรารู้สึกโอเคกับการจ่ายในราคาที่ค่อนข้างแพงกว่าปกติแล้วนะครับคราวนี้มาในห้องเครื่องกันบ้างมันมีอะไรในห้องเครื่องไหมที่รุ่นลักชัวรี่เนี่ยเบนซ์บีเอ็มมันมักจะใส่มาให้มากกว่าปกติคือถ้าเราสังเกตจริงๆนะเราดูง่ายๆเลยพี่ดูคานี้สิการเลือกวัสดุที่เอามายืดคานแบบนี้มันจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นเหล็กอลูมิเนียมเกรดนี้ก็ได้แต่ว่าความแข็งแรงความเบาลิจิตบอดี้การให้ตัวกันอะไรอย่างเงี้ยมันได้อันนี้มันคือวัสดุมากกว่าเป็นอลูมิเนียมครับผมทุกๆอย่างอ่ะพี่ถ้าเราสามารถลดทอนตรงไหนมาได้แล้วให้มันเป็นจุดวิก
จิกพอยท์ที่มันเมคเซนส์มากกว่าอย่างเช่นจุดยึดขามว่าน้ำอะไรอย่างเงี้ยเราไม่จำเป็นจะต้องใช้เหล็กที่เป็นเหล็กเดียวกันกับบอดี้มาจนถึงด้านหน้าเลยก็ได้ซึ่งรถส่วนใหญ่ที่เป็นรถตลาดเขาจะใช้เหล็กเดียวกับเหล็กที่เป็นบอดี้มาเลยเป็นคานเดียวกันวัสดุเดียวกันเลยซึ่งทาง Mercedes เงี้ยเขาเห็นความสำคัญแล้วเขาต้องการประสิทธิภาพและสมรรถนะที่มากกว่าเขาเลยเลือกวัสดุทดแทนในการเปลี่ยนคานหน้าเป็นอลูมิเนียมที่เบากว่าและแข็งแรงกว่าใช่ซึ่งรถตลาดรถอื่นมันจะไม่ทำอย่างนี้ไงพี่เพิ่งรู้ครับใช่หรือไม่ก็อย่างเช่นที่ฮีทชิลอย่างเงี้ยพี่เห็นฮีทชิลตามห้องเครื่องไหมฮีทชิลคือต้องบอกก่อนว่าในรถลักชัวรี่อะครับผมโดยเฉพาะรถที่ห้องเครื่องพอมันจะมีการใส่สิ่งเรียกว่าไฟวอลตรงนั้นนะไฟวอลพี่เอาซาชี้หน่อยไฟวอลตรงไหนหน้าที่ของมันก็คือเก็บเสียงกันความร้อนแล้วก็เพิ่มความแบบจะต้องบอกว่าห้องโดยสารจะได้ไม่ถูกรบกวนโดยห้องเครื่องคือเป็นการกั้นห้องที่แบบโซนชัดเจนเราจะไม่ได้ยินเสียงเครื่องหึมอยู่ใน Mercedes อยู่แล้วพี่นึกออกไหมเวลาเราสมมติว่าเรานั่งแบบรถดีเซลนั้นตัดไปไม่เป็นไรแต่รถเบนซินอย่างเงี้ยไม่สามารถได้ยินเสียงเครื่องยนต์โอเปเรตได้เลยที่เราก็อยู่ในห้องโดยสารของพวกนี้ที่เขาใส่มาให้เนี่ยมันจะมีคอสที่มากกว่าในตัวอื่นเยอะเลยมาเพิ่มอีกนิดนึงผมขอเสริมก็คือ Firewall อ่ะครับจะทำให้วัสดุส่วนที่ถ้าเจอความร้อนเยอะๆแล้วทนน้อยลงไปอยู่ในนั้นได้เช่นแบบแบตเตอรี่รถพวกนี้ก็จะไปอยู่ข้างหลังหรือพวกกล่องอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆก็อาจจะไปย้ายไปอยู่ด้านหลัง Firewall เพื่อทำให้ความทนทานสูงขึ้นหรือรักษาความเสถียรของมันมากขึ้นนี่ก็จะเป็นส่วนที่ Luxury Car เนี่ยเขาจะมีอยู่ข้างใต้ตรงนี้เนี่ยตรงนี้เห็นป่ะอันนี้จะเป็นการใส่ขั้วแบตเตอรี่ก็จะมีการปิดมาให้เราสามารถที่จะหนีบแบตอะไรนี้ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องไปถึงตัวแบตเตอรี่โดยตรงหรือว่าตรงนู้นเนาะไม่รู้ฝั่งนู้นเป็นอะไรนะฮะน่าจะเป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์มั้งมีการใส่แผ่นกันไฟตรงนั้นที่บอกเนาะอันนี้ด้วยความที่รถเขาเป็น Plug In Hybrid มันก็ต้องมีโมดูลกันไฟช็อตไฟดูดอยู่ตรงนี้นิดนึงก็ดีอันนี้เป็น Intake อันนี้เป็นท่อ Intake เข้าไปแต่ว่าเพียงแต่ตรงเนี้ยเขาก็จะผมคิดว่านะเขาจะมีระบบอากาศด้วยใช่มั้ยใช่มีระบบนอนไม่ต้องสื่อมีระบบอากาศแล้วก็คำว่าเทอร์โบชาร์เจอร์คือตรงไหนพี่เพียวถามผมหน่อยตรงนี้ครับต้องมองเข้าไปลึกๆนิดนึงจะอยู่ด้านในตรงนี้จะเป็นเวสเกตแล้วก็เป็นเทอร์โบติดกันอยู่เวสเกตใช้ทำอะไรครับเวสเกตใช้คายไอเสียครับไม่ให้แรงดันไอเสียเกินอยู่ในหลังกระบอกสูบหลังห้องพอไม่ตรงฝั่งไอเสียเลยอยู่แถวๆนี้เนาะจะเห็นว่าเขาเรียกที่เขาเรียกก้นหอยครับมันจะอยู่แถวนี้เวสเกตแล้วก็เทอร์โบคือตอนเนี้ยมุมเนี้ยที่ผมมองนะผมมองว่าระบบ ID ตรงเนี้ยเป็นอินเตอร์น้ำเตอร์ที่ระบบระบายความร้อนของอินเตอร์คูลเลอร์เนี่ยทำระบายความร้อนด้วยน้ำแล้วก็ตรงเนี้ยมันก็จะมีระบบไฟที่อยู่ด้านบนเป็นชุดบนอยู่แล้วซึ่งก็ไม่แปลกที่จะมี cover มีอะไรแบบนี้มาให้จริงๆอ่ะระบบ Plug In Hybrid แบบเนี้ยแล้วพ่วงเทอร์โบไปด้วยเนี่ยมันจะทำให้ประสิทธิภาพกับความแบบเสถียรภาพ efficiency เนี่ยมาด้วยกันได้เยอะซึ่งถ้าเป็นรถตลาดทั่วไปเป็นรถปกติแล้วเนี่ยเขาจะไม่มีออปชั่นอะไรแบบนี้มาให้ถ้าเป็นไฮบริดก็จะเป็นไฮบริดก็ Prius ใช่มั้ย Prius ก็จะเป็นรถไฮบริดที่เป็นเครื่องสันดาปกติไม่มีระบบอากาศแต่อย่างนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกการทำระบบคอมพิวเตอร์การทำระบบการจ่ายไฟการจ่ายน้ำมันอะไรเงี้ยมันก็จะต้องขึ้นอยู่กับคอนดิชันนี้แล้วคอนดิชันก็จะไม่เหมือนกันพวกอุปกรณ์ท่อทางในนี้มันมีอะไรไหมที่พิเศษกว่ารถทั่วไปท่อน้ำพัดลมอะไรเงี้ยมีอะไรใหญ่กว่าไหมถ้าจะถามว่าอะไรที่มันต่างกับชาวบ้านเลยนะดูจากรอบๆเนี่ยดูได้ง่ายๆเลยพี่พวกท่อดันพวกอะไรแบบนี้ขนาดของท่อเคลียร์แลนด์ของการทำชิ้นงานนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับชาวบ้านเขาอยู่แล้วถ้าเกิดเป็นรถญี่ปุ่นรถอะไรเงี้ยจะเป็นท่อดันแบบเส้นเล็กๆอะพี่ท่อแป๊บอย่างวันนี้นี่เป็นท่อแอร์นี่ก็จะไม่ใช่ไซส์ธรรมดาละไซส์เป็นไซส์ที่แบบว่าแข็งแรงทนทานและแน่นหนากว่าชาวบ้านเขาแต่ทำไมไอ้รถพวกนี้มันไม่ทนเท่ารถญี่ปุ่นคอนดิชันในการออกแบบเขาไม่ได้ออกแบบมาขายเมืองร้อนพี่อันนี้คือเบสิกมากๆเลยงั้นเราไม่ควรซื้อรถเมืองหนาวในเมืองร้อนเหรอจริงๆอ่ะมันก็ไม่ควรพี่ถ้าเกิดถามกันโดยคำตอบง่ายๆแต่เราอดใจโมเดลมันไม่ไหวเราอดใจการจะใช้งานมันไม่ได้ไงใช่หรือทำไมเขาไม่ทำสเปคเมืองร้อนออกมาเพราะจริงๆในพวกแบบดูไบเขาก็ซื้อรถเบนซ์กันผมว่ามันขึ้นอยู่กับเมนูแฟคทอริ่งเขานะว่ารากฐานถิ่นฐานเขามาจากไหนยังไงแล้วมาตรฐานที่เขาจัดมาอย่างเงี้ยเขาไม่สามารถลดเกรดลงไปได้แล้วไงเพราะว่าหลายๆอย่างที่มันอยู่ในแผนการดำเนินงานไปแล้วอ่ะมันไม่สามารถเปลี่ยนได้เลยมันจะมีเหตุผลนึงที่ทำให้รถพวกนี้ทนทานน้อยกว่าครับคือต่อให้มันจะทำวัสดุต่างๆให้มันใหญ่แล้วก็ตามทีอ่ะแต่เขาก็ออกแบบให้มันเข้าใกล้ลิมิตของวิศวกรรมค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นอะไรมันผิดพลาดนิดเดียวอ่ะคุณนึกสภาพเหมือนยานอวกาศอ่ะพอผิดพลาดจริงๆมันนิดเดียวคีย์เวิร์ดของมันคือ safety factor ครับsafety factor อาจจะจริง safety factor เยอะนะแต่ว่าความคาดเคลื่อนนิดหน่อยจริงศัพท์ที่ถูกต้องคือ tolerance ความคาดเคลื่อนเล็กน้อยทำให้เกิดความผิดพลาดได้เลยและบางอย่างเนื่องจากว่าเขาต้องการนำเสนอพลังที่มากกว่าสมรรถนะที่สูงกว่าเลยทำให้หลังๆเนี้ยเริ่มมีการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ใหม่มากจนยังไม่พรูฟว่าตกลงทนหรือไม่ทนตอนนี้เขาต้องเน้นเรื่องตลาดมากขึ้นว่าทำยังไงให้ตลาดอยากซื้อมากกว่าก่อนที่จะเป็นเรื่องความทนทานสมัยก่อนเนี่ยเลยใช้เวลาในการดีวอลล์นานไงอย่างเอาง่ายๆรถที่เป็นตำนานหลายๆรุ่นอย่างเช่น BMW 123ไม่ใช้เวลาดีวอลล์10 ปีคุณรอทันไหมอ่ะว่ารถรุ่นนี้จะเปลี่ยนไม่ทันเดี๋ยวนี้ไม่ทันความมันต้อง
ปรับตามสภาวะความต้องการของตลาดเลยทำให้เทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้ต้องถูกดั้มลงมาในตัวรถก่อนที่มันจะพร้อมในบางครั้งด้วยซ้ำไม่ใช่ว่ามันแบบไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากให้มันทนนะแต่ว่าเขาต้องเอาความต้องการในตลาดมาเจอตัวตั้งต้นเอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงมาขายกันก่อนใช่ประมาณนั้นเอาให้เทคโนโลยีแล้วมีปัญหาอะไรก็ค่อยๆพัฒนาเป็นเจเนเรชันถัดไปนั่นก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้รถลักชัวรี่คาร์เนี่ยอาจจะมีความต่างทั้งในแง่ของสมรรถนะความทนทานมากกว่าพวกรถบ้านทั่วๆไปอยากให้เข้าใจกันว่ามันไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของแบรนดิ้งอย่างที่แต่หลายคนชอบคิดกันไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียวแน่นอนผมขอพูดในฐานะผู้ใช้เบนซ์เองนิดนึงสังเกตอะไรอย่างป่ะว่าวัสดุที่มันให้บางอันเนี่ยทำไมให้เป็นพลาสติกเพราะว่าบางอย่างอ่ะเขาต้องการจะทำเพื่อลดน้ำหนักหรือก็คือการที่รถพวกนี้ครับเขาทำวัสดุหลายๆอย่างให้ต่างออกมาเพราะว่ามันมีข้อกำหนดของยุโรปที่แตกต่างจากรถญี่ปุ่นครับอาจจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมการพยายามใช้วัสดุที่เป็น sustainability สอดคล้องกับเรื่องของการแบบย่อยสลายได้อะไรได้ซึ่งบางทีมันไม่ย่อยสลายลดลงไงนึกออกป่ะอย่างกาวบางอันอ่ะห้ามในยุโรปอ่ะเขาจะไม่พยายามใช้กาวที่มีสารบางอย่างกาวพวกนั้นน่ะบางทีมันไม่ทนมันเลยทำให้วัสดุบางอย่างจะลงออกมาก่อนแยกออกมาก่อน sustainability นี่คือแบบอันดับหนึ่งเลยตอนนี้เลยไม่รู้เลยว่าตกลงเนี่ยคือไอ้ค่ายรถได้ตั้งใจหรือมันเป็นเพราะความจำเป็นในการที่ต้องทำให้ได้ตามกฎตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่ในยุโรปมันสูงกว่าที่อื่นในโลกอาจจะต้องคอยพิสูจน์ต่อไปหรือใครมีความรู้ไงก็โพสต์ลงมาในคอมเมนต์กันได้นะพวกเราเองก็รู้ประมาณหนึ่งเหมือนกันครับเนาะแชร์ความรู้กันจะได้เข้าใจกันเยอะๆ M240i X Drive นะครับผมสังเกตอะไรอย่างป่ะรถพวกนี้มักจะใส่สตั๊ดเหมือนกันเนี่ยที่คำฝาโปร่งมาให้เรียบร้อยไม่ต้องมีอะไรนะเป็นเกี่ยวปลาใช่ไม่ต้องอุ้ยพี่ยุคนี้แล้วรถระดับนี้ไม่ต้องมีหรอกอย่างที่เห็นนะครับก็เหมือน Mercedes ที่เราไปดูเมื่อกี้การตัดคานหน้าอย่างเงี้ยที่ผมบอกว่าการลดน้ำหนักการทำให้มันดูเป็นคือมันอาจจะไม่ใช่เหล็กอลูมิเนียมเกรดเดียวกันกับ Mercedes นะเพราะว่าตัวเนี้ยเจ้าตัวเขาก็ไม่ได้เป็นคลาสเดียวกันกับตัว E เมื่อกี้อยู่แล้วแต่การลดคอสและการเพิ่มเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยไปในเวย์เดียวกันได้โดยการแบ่งการเลือกวัสดุการใช้งานกับแชสซีเนี่ยคนละตัวกันในหลักความปลอดภัยด้วยพี่ถ้าสมมติว่าเกิดอุบัติเหตุเกิดอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะไม่สะท้านเข้าไปถึงบอดี้แชสซีรถถูกไหมคือถ้าเกิดมันเป็น2 ส่วนแยกกันแล้วเนี่ยปุ๊บเวลามันเกิด impact หรือเกิดอะไรพวกนี้ขึ้นคุณเปลี่ยนแค่ช่วงนี้พอคือ2ส่วนหน้าหลังนี้มีการแบ่งโซนนี่เป็นการวางแผนการออกแบบของ engineering design เลยเพราะว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องใช้วัสดุเดียวกับตัวแชสซีอยู่แล้วด้วยเรื่องน้ำหนักด้วยเรื่องการวาง layout ของการซ่อมบำรุงหรือการถอดประกอบอะไรเงี้ยพี่ถ้าเป็นคานแข็งเหมือนตอนแต่ก่อนการจะถอดเซอร์วิสหรือการจะทำอะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นได้ยากแต่อย่างเงี้ยไม่ใช่ละคุณถอดคานยกคานหน้าออกมาได้เลยในห้องเครื่องตัวเครื่องมีอุปกรณ์อะไรไหมที่มีการให้พิเศษมากกว่าคนอื่นยิ่งตัวนี้มันเป็น M Performance ด้วยจริงๆ M Performance ในลักษณะที่มองเห็นกันได้ทั่วไปเนี่ยครับไอตัวเนี้ยด้วยความที่ BM อ่ะเขาจะแชร์อะไรหลายๆอย่างด้วยกันอยู่แล้วอย่างพวกลิ้นปีกผีเสื้อพวกแบบระบบด้านในเนี่ยจะบอกไว้ก่อนเลยว่า BM เขาจะเน้นไปทาง Engineering ด้านในตัวเครื่องมากกว่าด้านนอกเพราะว่าด้านนอกเนี่ยเขาจะแชร์กันอยู่แล้วถูกมั้ยพี่แต่ด้านในเนี่ยเครื่องตัวนี้ระบบอากาศระบบอะไรต่างๆเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยมันจะมากกว่ารูปร่างหน้าตาเขานิดนึงเพราะว่าถ้าเป็นอย่าง Mercedes เนี่ยเขาจะเก็บพวกอุปกรณ์เหล่านี้ได้ดีกว่าพวกของแบบนี้มันจะเป็นแบบของที่ใช้แชร์กันในแพลตฟอร์มแม้กระทั่งเซกเมนต์ที่เป็น SUV หรือเป็นรถที่เป็นไซส์เล็กกว่านี้ก็จะเป็นไซส์พวกแบบของแบบนี้เหมือนกันหมดเลยถ้าเป็นในทาง BM อันนี้มันจะมีประโยชน์ตรงที่ว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาสามารถแชร์อะไหล่แล้วก็สามารถเบิกอะไหล่มาใช้ร่วมกันกับรุ่นอื่นได้อาจจะไม่ได้ในคอมเมนต์ว่าจะให้ใช้อย่างนี้นะพี่แต่ว่าในสายงานของโรงงานเขาแล้วจริงๆอ่ะคือมันประหยัดคอสลงไปได้เยอะเลยในการที่เราจะเอามาผสมปนเปกับรุ่นอื่นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่มันจะเน้นไปดีกว่าชาวบ้านเขาเนี่ยของ BM มันจะเป็นโปรฟอร์แมนครับผมลิงก์อีกเรื่องนึงก็คือช่วงล่างของรถพวกนี้มันจะเป็นอลูมิเนียมด้วยถ้าเราดีดขึ้นมาให้เห็นก็จะเห็นว่าถ้าเป็นอลูมิเนียมอ่ะมันจะเป็นสีแบบเงินๆอยู่ข้างในซึ่งถ้าเราดูให้ดีก็จะมีตรงนี้แล้วก็เนี่ยเห็นว่าเป็นก้านอลูมิเนียมทั้งหมดเลยแล้วก็อุปกรณ์ในการซับแรงกระแทกมาดูภายในกันต่างๆก็เยอะกว่านะครับในส่วนของที่เป็นลักชัวรี่คาร์พวกนี้นะฮะเนี่ยลักษณะของวัสดุที่ใช้ก็จะมีการเก็บงานที่ดีกว่าเรียบเนียนกว่าตกแต่งมาดีกว่านะครับเข้ามาด้านในก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าด้านวิศวกรรมเนี่ยพี่การออกแบบอะไรพวกนี้คือด้วยความ BM เขาไม่ได้โฟกัสกับความหรูหราขนาดนั้นเขาต้องโฟกัสที่เพอร์ฟอร์แมนซ์เนาะส่วนใหญ่ที่เขายัดเข้าไปเนี่ยมันจะไม่หน้าตามไม่ดีเทลมันไม่อยู่ตรงนี้หรอกไอ้ตรงนี้คือทำให้มันทันสมัยทำให้สวยเฉยเพราะว่า BM ขึ้นชื่อว่าโบราณอยู่แล้วเอาง่ายๆว่า BM เขาจะไปโฟกัสเรื่องความแรงเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีมากกว่าความสวยงามอยู่แล้วเห็นได้ง่ายๆชัดเลยจากพวงมาลัยพี่ดูสิดีไซน์เดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยไม่รู้กี่ปีแล้วรถแม้ว่าจะเปลี่ยนหน้าตารูปร่างไปเป็นยังไงดีไซน์พวงมาลัยก็ยังคงเป็นความ BM เดิมๆอยู่จะไม่ได้ถึงขั้นกับว่าเลือกวัสดุที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์หรือคาร์บอนเคฟลาร์มาใช้แทนที่การฟินิชผิวแบบนี้ซึ่งอะไรแบบนี้ฮะเขาไม่ได้ใส่ใจเลย BM ส่วนตัวผมนะเห็นหลายเจ้าและเห็นหลายรุ่นแล้วถ้าเกิดเราดูอย่างขนาดที่เราไปรีวิวXM มาเขาก็ยังไม่เลือกใช้วัสดุที่เป็นวัสดุหรูหราหรือวัสดุแบบแพงขนาดนั้นใช่ไหมพี่เพราะว่าไปใส่อย่างเช่นเครื่องเสียงเครื่องยนต์
เกียร์เปลืองท้ายไปใส่ระบบขับเคลื่อนเขาเรียกว่ามีการวางกลยุทธ์การลงทุนกับโปรดักต์ว่าจะเน้นไปที่ตรงไหนใช่ครับผมส่วน BM จะเป็นด้านเพอร์ฟอร์แมนซ์จริงๆเลยจะไม่ได้มานั่งแบบว่าหุ้ยตรงนั้นมันดูฟินตรงนั้นมันดูสวยไม่ใช่ครับแต่ผมว่าเขาพยายามแต่คนละแบบก็จะไม่ได้เป็นลายไม้แต่ว่าเป็นเทคนิคของงานวิศวกรรมที่สะท้อนความเป็นสปอร์ตมากขึ้นใช่ผมว่าเขาพยายามนะอย่างเนี้ยจอก็พยายามที่แฟนซีอินทีเรียก็มีการเล่นลูกเล่นมีสีสันมากยิ่งขึ้นมีความหวือหวามากขึ้นโดยพอตั้งแต่ตอนที่ BM เข้าไปขายดีดีจีนเนี่ยมาฟูหวาฟื้อฟ้าเนี่ยมาใหญ่เลยเหมือนต้องการเราใจตลาดมากยิ่งขึ้นอ่ะเพราะถ้าขายไม่ดีดีจีนเนี่ยก็เละเหมือนกันนะเจอถ้าพี่จีนไม่ยอมรับก็แทบจะอะไรไม่ได้เลยใช่ฮะตบโตไม่ได้อะไรเงี้ยนอกจากภายในแล้วก็อุปกรณ์ของเครื่องแล้วก็ช่วงล่างที่เหนือกว่าแล้วอ่ะพาร์ทของการประกอบตัวถังการยิงรีเวทการใช้วัสดุของตัวถังมีอะไรไหมที่มันจะแตกต่างออกไปส่วนใหญ่ครับถ้าเกิดเลือกให้เบาได้ก็เบาถ้าเป็นคลาสลักชัวรี่นะเบาได้คือเบาไว้ก่อนแข็งแรงได้แค่ไหนค่อยว่ากันทนทานพอที่จะใช้งานกับสิ่งเหล่านี้ซึ่งมันแลกมากับราคาที่สูงกว่าอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเราจะเปลี่ยนเหล็กไปเป็นอลูมิเนียมเนี่ยทั้งคันเนี่ยคอสนี่ผิดกันลิบลับเลยทั้งเรื่องของการสร้างแชสซีการสร้างปีกนกคอม้าการวางช่วงล่างการวางทำอะไรแบบนี้มันไม่เหมือนกันเลยถ้าเกิดพี่เลือกที่จะเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมชิ้นใดชิ้นหนึ่งแล้วเนี่ยนั่นคือคอสที่เรียกได้ว่ามหาศาลเลยในเชนการผลิตรถยนต์ทั้งหมดของรุ่นนั้นๆออกไปถ้าเกิดพี่จะเปลี่ยนอย่างเช่นตอนนี้เปรียบเทียบกันกับง่ายๆเลยคือเรามี Toyota Crown นี่ก็จะอยู่ประมาณ G20 ตัวซีรีส์3เนาะถ้าเปรียบเทียบกับ BM ถูกไหมซึ่งราคา BM สูงกว่ามากเลยเพราะว่า Toyota เนี่ยแชร์อะไรกับ Camry วัสดุที่ใช้ก็จะเป็นเหล็กเป็นนู่นเป็นนี่ปะปนกันไปส่วน BM เนี่ยพอมาแตกเชนเป็นอันใหม่ปุ๊บเนี่ยพวกยัดอลูมิเนียมได้ตรงไหนยัดอะไรที่เป็นเปลี่ยนจากเหล็กได้เปลี่ยนอะไรที่เป็นคอนโซลที่เป็นแบบว่าพลาสติก ABS ที่เห็นกันอยู่อย่างเงี้ยฮะว่าตัวนี้ไม่ใช่ตัว M ตัวนี้เป็น M240 ยังไม่ใช่แบบ Performance ใช่ยังไม่ได้ M Badge ขนาดนั้นก็ยังไม่เลือกใช้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ถูกมั้ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดไปถึงขั้นสุดจริงๆเขาก็จะสลับไปวัสดุที่มีมูลค่ามากกว่าแล้วเป็นเกรดอากาศยานเลยก็ว่าได้อย่างเช่นไรเรซินอย่างเงี้ยครับผมที่เอาไว้เคลือบตัวผิววัสดุอย่างเช่นคาร์บอนไฟเบอร์ที่เคลือบด้านนอกรถไม่ได้เหมือนเคลือบในรถนะพี่ถ้าเคลือบด้านนอกรถก็คือเกรดมันก็จะต้องทนความร้อนทนสภาพอากาศทนอะไรแบบนี้มากกว่าเดิมทำหลังคาทำไรใช่ครับผมไม่งั้นมันก็จะลอกออกไปจริงๆอยากให้ไปดูพวกการยิงรีเวทของเขานิดนึงดีมั้ยว่างานยิงรีเวทและงานเสียงเขาแตกต่างกันยังไงได้ไปดูไปดูนะครับว่างานสีของเขาอ่ะมันจะมีความละเอียดกว่าแล้วก็ไม่มีความเป็นเขาเรียกว่าลูกส้มเลยการงานสีลักษณะแบบนี้ต้องการความประณีตที่สูงกว่าเนี่ยคือจุดนึงที่คุณสังเกตได้เลยอย่าง Lexus BMW หรือว่าBenz ที่เป็น Luxury แท้ๆงานสีจะดีกว่าอย่างชัดเจนแล้วก็การยิงรีเวทก็จะให้ความเรียบร้อยแล้วก็มีจำนวนของการยิงรีเวทที่เยอะกว่าพวก Luxury Car การเก็บตะเข็บอะไรแบบนี้คือเป็นมาชีนล้วนๆเลยครับอันนี้เป็นกาวอ๋อนี่กาวนี่คือกาวครับนี่คือกาวทาครับกาวทำไมต้องใช้กาวทาเนี่ยมันเป็นขั้นตอนฟินิชของการปิดรอยอีกทีนึงพี่คือถ้ารถโปรทั่วไปคลาสไม่ลักชัวรี่ก็จะเป็นการเชื่อม1ชั้นจะเป็นอีกเกรดนึงของกาวโอ้ว้าวโอเคมันก็จะมีความต่างโอเคนะพวกขอบกระจกแรงต่างอีกก็จะมีดีเทลที่แตกต่างออกไปนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการใส่กระจก2ชั้นกระจกกันความร้อนอะไรเงี้ยเข้ามาเพิ่มเติมที่เราลักชัวรี่คาร์จะมีนะครับถ้ามองในแง่ของฟีเจอร์เอาง่ายๆก็วัสดุเนาะงานวิศวกรรมกระบวนการก็แตกต่างกันออกไปกระบวนการก็แตกต่างกันออกไปรถลักชัวรี่คาร์งานวิศวกรรมก็แตกต่างกันออกไปกับรถโปรทั่วไปนะครับผมแต่ยังไงก็ตามทีอ่ะผมไม่ได้มาพูดตรงนี้เพื่อมาดีเฟนต์นะว่าเบนซ์ BM ขายแพงกว่ารถปกติ 3-4 เท่าได้เพราะเหตุผลหลักๆของบ้านเราคือภาษีภาษีครับผมใช่การนำเข้ารถยนต์ในบ้านเรานี่ไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่หรือแม้แต่ประกอบในอ่ะครับตัวอะไหล่ที่นำเข้ามาแต่ละชิ้นถ้ามาจากแหล่งที่อยู่ในยุโรปมันจะโดนภาษีตั้งแต่ตัวอะไหล่เหล่านั้นน่ะ 30% เพราะนั้นเนี่ยยังไงราคาก็จะแพงกว่าที่ยุโรปอย่างน้อย3เกือบ 30% ทุกตัวแน่นอนราคาขึ้นแน่นอนและอย่างพอมันต้องขายในโพชั่นนิ่งที่สูงกำไรก็ต้องมีเยอะเพื่อทำการตลาดอะไรต่างๆที่มากกว่าเพราะฉะนั้นนั่นคือเหตุผลที่ทำไมลักชัวรี่คาร์บ้านเราอ่ะถึงมีราคาที่สูงกว่าในตลาดอย่างนอร์ทอเมริกาอย่างยุโรปอะไรอย่างเงี้ยเนาะต้องตีว่าเป็นรถนำเข้าด้วยรถนำเข้าทั้งคันใช่ใช่ครับหรือถ้าไม่นำเข้าทั้งคันประกอบในก็จะมีภาษีที่เขาต้องเจอระหว่างทางโดนสาดอยู่ดีนะครับผมดังนั้นก็จะเป็นพาร์ทในเรื่องของว่าเหตุผลว่าทำไมรถลักชัวรี่คาร์ถึงเบนซ์บีเอ็มอย่างเงี้ยเนาะถึงแพงกว่ามันมีเหตุผลอะไรซ่อนอยู่ภายในวันนี้หวังว่าจะได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่คิดไปเองเนาะว่าตรงนี้มันเป็นแค่เรื่องแบรนด์หรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่ใช่เนแพงแบบมีความสำคัญอยู่ในตัวมันอยู่แล้วครับผมประมาณนั้นครับ